สวัสดีค่ะ FC ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะขออนุญาตบุคคลในภาพบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพนะคะนี่คืออาจารย์ดร.สมพงษ์ศิลปินมรดกอีสานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแต่ว่าอยู่จังหวัดชัยภูมิน้องนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์โสโชครุ่นใหม่ล่าสุดครับเพื่อที่เขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาจะมาเป่าแคนส่งดวงวิญญาณของน้องชมพู่ขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับด้วยลายเลยลูกลมพัดเท้าเพื่อจะพัดขึ้นไปสู่สวงสวรรค์5 4 3 2เดี๋ยวขอเข้าใส่ผสมก่อนนะครับอันนี้ขออนุญาตถ่ายนะครับได้ครับได้ครับใส่ดีลูกอันนี้พี่เนาะอาจารย์นะไปอะไรแต่ว่าเรามาครั้งนี้คือสงสารดวงวิญญาณของน้องได้เห็นป่ะก็อยากจะส่งดวงวิญญาณน้องชมพู่สู่สวงสวรรค์นะครับพอดีมีน้องอิงมาเป็นผู้หญิงด้วยกันเขาเป็นศิลปินส่วนอาจารย์โสโชคนี่ก็เป็นที่ปรึกษาของเป็นผู้ช่วยสสองค์การชัยบุตรของมุกดาหารนะครับพรรคก้าวไกลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานของอาจารย์โสโชคด้วยนะครับที่มาเยี่ยมพี่น้องที่อยู่เมืองมุกดาหารส่วนอาจารย์โสโชคนี่ก็เป็นเคยที่บ้านขุดว่าคุณชินรายจังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้นี่วันนี้จะไปเล่นดนตรีที่พวกศรีสุพรรณให้ช่วยงานในอำเภอที่จัดไปนะครับทีนี้พอน้องอิงเข้ามาด้วยก็เลยอยากจะให้มาเป่าแคนในเมื่อเป็นผู้หญิงด้วยกันสงสารน้องชมพู่อยากจะให้ดวงวิญญาณของน้องชมพู่สู่สวงสวรรค์ท่านดาวดึงเอาลายดีนะเอาลายดีลมพัดเท้าเพื่อที่จะพัดลมวิญญาณขึ้นไปสู่สวรรค์นะครับ5 4 3 2กดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวพันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนที่ร่ำรวยมีมหาเศรษฐีเพื่อที่จะช่วยบ้านเมืองชาวภูไทยของเราเพื่อจะเริ่มพุ่งเครื่องเสื้อต่อไปเนาะเขาว่าภูไทยกับเบนบอกเขาเคยภูไทยเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ